สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Teen K Teen Teen TV by Teen เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์กับเรื่องราวสร้างสรรค์และความสนุกสนานแต่ไม่ไร้สาระค่ะช่วงต้นเดือนมีนาคมแบบนี้นะคะน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็เตรียมตัวที่กำลังจะสอบกันอยู่ตั้งใจอ่านหนังสือเนี่ยรับรองได้ว่าทำได้แน่นอนค่ะแต่ตอนนี้มาเปิดรับอาหารสมองที่มีความสร้างสรรค์และเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับใครหลายคนได้ไปชมตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะช่วง Teen Challenge เรียนรู้เรื่องราวของภัยพิบัติสึนามิผ่านผลงานสร้างสรรค์โดยฝีมือของเยาวชนจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤกษารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ช่วง Teen Style ท้องโลกดึกดำบรรพ์กลางมหานครเรียนรู้เรื่องราววิวัฒนาการการกำเนิดของโลกที่พิพิธภัณฑ์ Bio Geopark ช่วง TK Teen พบกับภาพบรรยากาศกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องราวของผักสวนครัวในนิทรรศการมหัศจรรย์พันธุ์พฤกษ์ตอนนักสืบสวนครัวที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park เหตุการณ์ขึ้นยักษ์สึนามิเข้าถล่มในปี2547นะคะได้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนในภาคใต้อย่างมหาศาลทีเดียวค่ะแต่จะดีสักแค่ไหนคะถ้าเราสามารถรับรู้ถึงสัญญาณของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาได้เพื่อที่จะสามารถตั้งรับกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจริงได้ในอนาคตค่ะในช่วงทีนทาเลนต์วันนี้นะคะอิมจะพาเพื่อนๆไปพูดคุยกับน้องๆเยาวชนคนเก่งจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤกษารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะซึ่งน้องๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานเครื่องจำลองการเกิดสึนามิขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นสื่อการสอนเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนแต่ว่าสามารถเชื่อมโยงเข้ากับบทเรียนในชีวิตจริงได้ค่ะ Teen Talentและในตอนนี้นะคะอิมก็มาอยู่กับเยาวชนคนเก่งค่ะน้องๆจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพุทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยขอทราบแรงบันดาลใจก่อนเลยแล้วกันว่ามีที่มาที่ไปยังไงในการสร้างเครื่องนี้เริ่มจากของอายเลยก่อนเลยก็ได้ค่ะเนื่องจากปี2547นะคะประเทศไทยเนี่ยประสบภัยพิบัติสึนามิค่ะตอนนั้นนะคะก็มีเด็กชาวอังกฤษคนนึงค่ะอายุ11ปีชื่อว่าทิลลี่สมิธนะคะที่หาไม้งามเนี่ยเขาก็ได้ช่วยชีวิตคนเนี่ยมากมายค่ะก็เลยรู้สึกว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นเพียงเกาะนะคะที่ไม่ได้ประสบภัยพิบัติมากมายแต่ว่าเขามีการให้องค์ความรู้เนี่ยกับเด็กก่อนที่จะเกิดภัยพิบัตินะคะแล้วก็เลยมาตระหนักว่าในประเทศไทยนะคะเราจะให้องค์ความรู้หลังจากที่ภัยพิบัติเนี่ยประสบไปแล้วอะค่ะแล้วก็ในช่วงนั้นเองนะคะอาจารย์ก็สอนเรื่องคลื่นค่ะรุ่นพี่เนี่ยก็ได้เกิดความสงสัยว่าคลื่นสึนามิเนี่ยต่างจากคลื่นทั่วๆไปอย่างไรค่ะก็เลยนำมาซึ่งการหาความรู้ค่ะแล้วก็พัฒนามาเป็นโมเดลสึนามิค่ะค่ะแล้วจากแรงบันดาลใจเนี่ยกว่าเราจะพัฒนามาเป็นเครื่องจำลองการเกิดสึนามิเครื่องนี้ได้เนี่ยต้องผ่านการพัฒนามายังไงบ้างคะค่ะตอนแรกๆเลยเนี่ยนะคะเราก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆเนี่ยเราก็ใช้เป็นระบบมือก่อนนะคะก็คือทำจากสิ่งที่ง่ายๆก่อนค่ะแล้วพอทำไปทำมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันแบบว่าไม่ค่อยโอเคค่ะก็เลยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญนะคะก็แนะนำว่าเนี่ยให้ลองใช้ระบบนิวเมตริกอะค่ะซึ่งจะเป็นระบบที่ใช้ลมอะค่ะก็คือจะเป็นการผ่อนแรงมนุษย์มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับหลักการทำงานของสึนามิโมเดลนะคะเราใช้ระบบนิวเมตริกค่ะซึ่งตัวสำคัญที่เป็นส่วนประกอบในระบบนิวเมตริกก็คือกระบอกสูบแล้วก็เครื่องปั๊มลมค่ะหลักการทำงานง่ายๆก็คือตอนแรกนะคะกระบอกสูบของเราจะอยู่ในลักษณะนี้ซึ่งข้างล่างเนี่ยจะมีแผ่นเหล็กต่ออยู่ซึ่งเป็นการจำลองแผ่นเปลือกโลกแล้วเมื่อเกิดสึนามิเนี่ยจะมีลมอัดเข้าไปตรงนี้นะคะทำให้แผ่นเปลือกโลกเนี่ยดีดขึ้นดีดตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็เป็นการจำลองแผ่นเปลือกโลกเนี่ยยกตัวสูงขึ้นและทำให้เกิดคลื่นสึนามิเนี่ยเข้าสู่ชายฝั่งค่ะข้อดีของระบบนิวเมติกนะคะที่เราเลือกใช้ระบบนิวเมติกเนี่ยเพราะว่าเราสามารถควบคุมแรงดันลมได้ให้สามารถตีลูกสูบเนี่ยให้แรงและเร็วได้ขนาดเท่าไหนมันจะดีกว่าการที่เราใช้มือเนี่ยขยับแผ่นเปลือกโลกเพราะว่าถ้าเราใช้นิวเมติกเราสามารถกำหนดได้ว่าคลื่นสึนามิที่เราอยากเห็นในตัวจำลองเนี่ยให้มีคลื่นสึนามิที่ใหญ่ลูกใหญ่แค่ไหนอะค่ะมีที่มาที่ไปเนี่ยเจ๋งขนาดนี้แล้วพิมก็อยากจะทราบว่าจุดเด่นของ
เครื่องจำลองการเกิดสึนามิเครื่องนี้เนี่ยจุดเด่นมันอยู่ที่ไหนอะคะอยู่ที่การตอบโจทย์นะคะเครื่องนี้นะคะสามารถตอบโจทย์ได้อะค่ะทุกคำถามนะคะตั้งแต่ว่าคลื่นเกิดเพราะอะไรแล้วทำไมถึงเกิดสั่นคลื่นทำไมถึงท้องคลื่นเข้าอะค่ะเราสามารถตอบโจทย์พวกนี้ได้ชัดเจนนะคะค่ะอย่างนี้เราก็ต้องประยุกต์ความรู้ที่ใช้ในห้องเรียนเนี่ยมาเยอะพอสมควรใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องประยุกต์ยังไงบ้างอย่างเช่นเรานำความรู้เรื่องคลื่นนะคะเราต้องรู้จักสั่นคลื่นต้องรู้จักท้องคลื่นนะคะแล้วต้องรู้จักการใช้นำเรื่องของซิงเกิลฮาร์โมนิกอะค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะค่ะค่ะแหมพูดมาสักขนาดนี้แล้วนะคะอยากจะรู้แล้วสิว่าเครื่องนี้ทำมาจากอะไรทำงานยังไงบ้างอยากจะให้น้องๆเนี่ยช่วยสาธิตให้ดูนิดนึงค่ะได้ค่ะไปกันเลยเนาะค่ะเข้าใจก่อนว่าสึนามินะคะก็เกิดขึ้นมาได้หลายรูปแบบค่ะแต่ว่าสิ่งที่เรานำมาแสดงเนี่ยก็คือเกิดจากการที่แผ่นดินไหวใต้ทะเลค่ะซึ่งจะมีลักษณะการเกิด2ลักษณะด้วยกันนะคะอย่างแรกที่เราจะนำเสนอให้ดูก็จะเป็นสึนามิที่เกิดในประเทศไทยเมื่อปี2547ค่ะอย่างนี้นะคะจะเกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกเนี่ยที่เกยตัวกันนะคะก็จะมีแผ่นเปลือกโลกเนี่ยเกยตัวสูงขึ้นค่ะก็อันนี้นะคะเราจะเปรียบเป็นแผ่นเปลือกโลกค่ะค่ะอย่างปรากฏการณ์นี้นะคะก็อยากจะใหทุกๆคนนะคะสังเกตตรงบริเวณชายฝั่งค่ะเพราะว่าจะมีปรากฏการณ์น้ำลดค่ะซึ่งเกิดจากการที่ท้องคลื่นเนี่ยเข้าสู่ชายฝั่งก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ค่ะน้ำก็จะลดนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ชายฝั่งไปค่ะอันนี้จะเกิดกับที่ประเทศไทยค่ะเหมือนสึนามิจริงๆเลย อีกแบบนึงเนี่ยจะเกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกที่เกยตัวกันเนี่ยมุดตัวลงค่ะก็จะเกิดกับที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งสึนามิแบบนี้นะคะจะไม่มีปรากฏการณ์น้ำลดค่ะก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะก็จะไม่มีสิ่งที่จะเตือนว่าเนี่ยจะเกิดสึนามินะก็น้ำก็จะเข้าสู่ชายฝั่งเลยค่ะและไม่ได้มีแค่นี้เท่านั้นนะทางด้านหลังพิมยังแอบเห็นว่ามีอีกแบบจำลองอย่างนึงน่าสนใจจังเลยยังไงอยากให้น้องๆช่วยแนะนำนิดนึงนะคะค่ะตู้นี้นะคะก็จะเป็นตู้ของเรื่องโลกร้อนค่ะซึ่งเป็นปัญหาสำคัญตอนนี้ของโลกเราเลยค่ะตู้นี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาต่างๆก๊าซต่างๆค่ะที่เป็นที่มาของโลกร้อนนะคะเช่นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าการตัดไม้ทำลายป่าแก๊สมีเทนจากการทำปศุสัตว์นะคะโอ้โหนี่ก็เป็นโมเดลที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นได้จริงๆเลยใช่ไหมคะว่าโลกร้อนเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราเนี่ยทั้งที่เป็นนักเรียนอยู่แต่ก็สามารถสาธิตแล้วก็สอนคนอื่นได้ด้วยผ่านโมเดลโครงการของเราและนี่นะคะก็คือเยาวชนคนเก่งเจ้าของผลงานเครื่องจำลองการเกิดสึนามิค่ะจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพุทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆในวันนี้กันนะคะซึ่งน้องๆค่ะก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดความรู้ด้วยตนเองได้ในการเตือนแล้วก็การป้องกันภัยพิบัติเพื่อที่จะเตรียมรับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะคะขอบคุณมากค่ะล้มลงแล้วยอมแพ้พ่ายสุดปลายมือเราไขว่คว้า